วันนี้ครูม่อนก็จะพาท่านผู้ชมมาดูต้นทุเรียนที่เคยถูกหนอนเจาะบริเวณเปลือกนะครับหลังจากที่เราใส่สตาร์เกิลจีผสมกับปูนแดงพอปั้นพอเหนียวๆแล้วก็ปั้นโปะนะครับตรงบาดแผลเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาสังเกตอาการตอนนี้เราได้แกะปูนแดงออกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาดูบาดแผลกันนะครับแล้วเราก็ตัดสินใจว่าจะทำยังไงต่อไปผมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูสภาพต้นที่อยู่บริเวณเหนือแผลกับบริเวณล่างแผลว่ามันมีอาการที่แตกต่างกันอย่างไรซึ่งเราจะได้เรียนรู้เอาไว้นะครับอันนี้คือบริเวณที่เราทำการขูดบาดแผลตรงบริเวณเปลือกออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับทิ้งไว้ประมาณ1เดือนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูอาการที่มันเกิดขึ้นกับยอดกับใบกับกิ่งกับก้านนะครับซึ่งผมก็จะเอาตรงบาดแผลนี้เป็นเกณฑ์นั่นก็คือเหนือบาดแผลขึ้นไปและก็ใต้บาดแผลนะครับเรามาดูว่ามันมีอะไรที่แตกต่างกันแล้วจากหลังจากนั้นเราจะตัดสินใจอย่างไรนะครับเรามาดูบริเวณใต้แผลนะครับบริเวณใต้แผลนั้นมันใบมันก็มีการเจริญเติบโตตามปกติและก็มียอดอ่อนมีกิ่งก้านยื่นยาวออกมานะครับมีกิ่งใหม่แตกกิ่งใหม่แตกก็มีการแตกยอดแตกกิ่งนะครับอย่างที่ผู้ชมได้เห็นในลักษณะนี้นะครับก็คือในทุกกิ่งที่เป็นกิ่งด้านล่างก็จะมีการแตกยอดออกมาให้เห็นตามลักษณะนี้มันก็มีการแตกกิ่งแตกใบเสร็จแล้วลักษณะใบก็เป็นมันเงานะครับเราก็จะเปรียบเทียบกับบริเวณอีกบริเวณหนึ่งซึ่งอยู่บริเวณเหนือแผลนะครับคำว่าเหนือแผลก็คือตรงนี้ขึ้นไปข้างบนนะครับเหนือแผลขึ้นไปข้างบนตรงนี้ตรงนี้ก็คือเหนือแผลขึ้นไปนะครับเราจะดูสภาพใบและกิ่งก้านสภาพใบและกิ่งก้านนั้นมันก็มีการเจริญเติบโตตามปกติมีสีเขียวนะครับใบนั้นยังเป็นมันเงาอยู่นะครับมีการสังเคราะห์แสงตามปกตินะครับไม่มีใบเหลืองเกิดขึ้นไม่มีกิ่งแห้งกิ่งเฉาหรือลักษณะอาการที่ว่ามันต้นนั้นจะตายนะครับหรือป่วยนะครับในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเราก็มั่นใจระดับหนึ่งต่อไปเราจะตัดสินใจอย่างไรนะครับการตัดสินใจนั้นก็อยู่ตรงที่ลักษณะของบาดแผลครับนะถ้าเรามาดูตรงลักษณะตรงบาดแผลนะครับเราดึงออกมานะครับเราดึงออกมาตรงเนี้ยครับเราก็จะเห็นรอยดำมากขึ้นนั่นก็คือจากการที่หนอนมันชอนชัยลำต้นแล้วเราก็ใช้มีดขูดนี้นะครับเราก็จะต้องเอามีดตัดนะครับแล้วมีดขูดบริเวณเปลือกนะครับหรือท่ออาหารบริเวณด้านนอกทั้งหมดนี้ออกไปซะก่อนนะครับส่วนบริเวณแกนนั้นก็คือปลอดภัยไม่มีมอดเจาะนะครับแล้วก็ไม่มีอาการที่เป็นน้ำไหลออกมาในลักษณะนี้เดี๋ยวเราก็จะทำการตัดบาดแผลนะครับที่เน่าออกไปหลังจากนั้นเราก็จะทำการฉีดยาเพื่อป้องกันเชื้อรานะครับวิธีการทำของเราก็จะใช้มีดนะครับก็คงมีดทำครัวธรรมดานี้ก็คือตัดในลักษณะแนวนอนนะครับการตัดตรงนี้ก็ท่านผู้ชมสังเกตนะครับเราจะตัดเข้าบริเวณเนื้อดีบางส่วนเล็กน้อยนะครับบางส่วนเล็กน้อยเพื่อไม่ให้แผลนั้นลุกลามนะครับเราก็จะเอามีดเฉือนครับเฉือนตรงบริเวณที่มีบาดแผลต่ำสุดนะครับเป็นเกณฑ์ว่าแผลอยู่ตรงไหนต่ำสุดอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราก็จะตัดออกนะครับโดยการขว้านเปลือกออกนะครับเมื่อเราลอกเปลือกทุเรียนออกนะครับเราก็จะเห็นเนื้อในลักษณะนี้นะครับเราก็จะเห็นด้านสีดำที่เป็นเชื้อรานี้เดี๋ยวเราก็จะทำการขูดออกส่วนเนื้อสีขาวนี้ก็จะเป็นเนื้อดีเราก็จะขูดนะครับใช้มีดขูดบริเวณที่เป็นสีดำออกทั้งหมดนะครับจนเห็นเนื้อสีขาวตอนนี้เราก็ได้ใช้มีดขูดบริเวณที่เป็นราบริเวณสีดำที่ตรงเนื้อออกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูส่วนที่เป็น
เนื้อตรงบริเวณเนื้อด้านบนนะครับซึ่งเราใช้ปูนขาวกับสตาร์เกิลจีผสมกันแล้วก็ปิดบาดแผลเอาไว้เดี๋ยวเรามาดูว่าบาดแผลนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับจะแกะให้ดูนะครับหลังจากที่เราแกะปูนแดงออกไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะเห็นเนื้อหรือเปลือกของต้นทุเรียนนี้ยังถูกทำลายด้วยเชื้อราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นสีดำตรงบริเวณนี้นะครับจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะใช้มีดตัดเปลือกนะครับเนื้อบาดแผลขึ้นไปนะครับที่เราตัดแต่งบาดแผลทั้งข้างบนและข้างล่างโดยการขูดเอาเนื้อเยื่อที่ถูกทำลายซึ่งเป็นสีดำออกหมดแล้วนะครับเหลือแต่เป็นเนื้อขาวๆใช้สารกันเชื้อราเมทาเล็กซินฉีดหรือผสมน้ำทาก็จะได้ลักษณะนี้นะครับมันก็จะป้องกันเชื้อราหลังจากนั้นเราก็จะมาติดตามดูนะครับว่าแผลที่เป็นเนื้อขาวๆบริเวณด้านล่างนะครับแผลบริเวณด้านบนนั้นนะครับที่เนื้อของมันนี้เป็นท่ออาหารนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือเปล่านะครับถ้าหากว่าในถ้าหากว่าไม่มีสีดำอะไรเกิดขึ้นหรือมีร่องรอยของเชื้อราเกิดขึ้นก็นับว่าเป็นโชคดีของเราอย่างยิ่งนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่สามารถจะป้องกันได้นะครับอย่างมากก็จะตัดบริเวณยอดทิ้งบริเวณที่อยู่เหนือแผลนี้ทิ้งไปก็เหลือแต่บริเวณลำต้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีปัญหานอนเจาะลำต้นนอกจากที่จะเราจะกำจัดหนอนไปแล้วสิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเราจะต้องมีการรักษาเปลือกของต้นไม้เปลือกของต้นไม้นี้มันก็จะเป็นส่วนสำคัญในการที่จะเป็นท่ออาหารนะครับส่วนที่แกนเนื้อไม้นี้มันก็จะเป็นท่อลำเลียงน้ำเพราะฉะนั้นในส่วนของยอดที่อยู่ข้างบนนั้นถึงแม้ว่าเปลือกตรงนี้นะครับถูกทำลายไปแล้วแต่ว่าการส่งอาหารของมันก็ยังอยู่ส่วนบนนะครับส่งลงมาแล้วมันก็จะมาถึงที่ตรงนี้นะครับแต่น้ำนั้นสามารถส่งจากข้างล่างขึ้นสู่ข้างบนกิ่งก้านบริเวณปลายยอดก็จึงสามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติเพราะฉะนั้นมันก็คล้ายๆกับกิ่งตอนที่เราตอนแล้วมันไม่ออกรากนั่นเองแต่กิ่งมันก็ไม่ตายก็จะเป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับลองทำดู